เนื่องจากว่าผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาโดยตลอดเวลา10กว่าปีผมก็เห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันต้องไม่มีความแตกแยกเราต้องเข้าหันหน้าเข้าหาความสมัครสามัคคีกันไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีนกหวีดไม่มีพันธมิตรไม่มีแล้วไม่มีประโยชน์แล้วต้องหันหน้ามาพัฒนาประเทศกันดังนั้นเนี่ยอีกแดงฝ่ายแดงรังเกียจฝ่ายเหลืองนกหวีดไม่เอาแดงแดงไม่เอานกหวีดมันเสียเวลาบ้านเมืองมันก็พัฒนาไปไม่ได้ดังนั้นผมเห็นเล็งแล้วว่าเวลาผมไปพบพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความเจ็บปวดปวดร้าวหลายๆอย่างแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งที่ดินทำกินค่าครองชีพการดำรงชีวิตความเดือดร้อนสินค้าแพงต่างๆเนี่ยเพราะงั้นสิ่งที่จะแก้ได้ก็คือพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลนำเสนอนโยบายแล้วเอานโยบายไปแก้ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ผมก็เล็งและก็พยายามตรึกตรองและพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในคราวหน้าคาดว่าอย่างนั้นโดยดูหลายๆมิติหลายๆบริบทแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติผมไม่ได้มองไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกนะครับผมดูภาพรวมของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยนักการเมืองที่มีคุณภาพซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควรเราต้องเอาพลเอกประยุทธ์ตัวคันดิเดตนายกตั้งไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึงภาพนั้นเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวพลเอกประยุทธ์ตั้งไว้นอกและมาดูที่พรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจมาทำงานร่วมและที่สำคัญที่สุดคนเรามันต้องหาที่ยืนที่อบอุ่นที่ปลอดภัยและที่มั่นคงพอสมควรไอ้สู้เพื่อเขาเราติดคุกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพอแล้วเพราะตลอดเวลาเนี่ย4คุก4 5รอบติดคุก4 5รอบมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผมและครอบครัวผมเลยสู้เพื่อเขาเราติดคุกสู้เพื่อเขาเวลาอับเฉาแล้วไม่มีใครดูแลผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตัวผมแล้วนะครับเมื่อเขาเห็นค่าเขาเห็นมูลค่าผมก็ชวนมาร่วมงานผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ไม่ใช่ว่าผิดอะไรเลยแน่นอนครับการเปิดตัววันนี้เนี่ยผมอาจจะมีทัวร์ลงผมอาจจะต้องทำที่ไว้สำหรับที่จอดรถทัวร์มากๆก็จำเป็นครับแต่ผมต้องอธิบายว่าผมไม่ได้เอาอุดมการมาเป็นเครื่องพันธนาการตัวเองเพราะว่าการเอาอุดมการมาพันธนาการตัวเองขยับไปไหนไม่ได้เลยทรยศอุดมการเปลี่ยนกินกล้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการกล่าวหากันไม่ใช่ว่าพอดอย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้ต้องจงรักภักดีต่อพรรคการเมืองฝั่งนี้อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ผมว่าไม่ใช่นะครับคนเรามีอุดมการณ์แต่ไม่ใช่อุดมการณ์เป็นเครื่องพันธนาการตัวเองและขยับขยายไปไหนไม่ได้ทุกอย่างทำได้หมดขยับขยายได้หมดและไปได้ทุกทิศทุกที่ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและต่อตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าเดินหน้าบ้าอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเดือดร้อนลูกเมียอยู่ข้างหลังเดือดร้อนอย่างไรใช่ไหมทุกอย่างมันขยับได้ดังนั้นฝากไปยังบริษัททัวร์ทั้งหลายนี่นะครับที่จะมาจอดที่หน้าบ้านผมเนี่ยว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนอุดมการณ์อย่านะครับผมมีอุดมการณ์เหมือนเดิมแต่ผมไม่เอาอุดมการณ์มาพันธนาการตัวเองตรงไหนพรรคการเมืองไหนที่มีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมจะอยู่ตรงนั้นช่วยกันช่วยกันเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปข้างหน้าไม่มีแล้วครับฝ่ายเผด็จการเอ้ยอีกฝ่ายนึงประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงเป็นเผด็จการนี่คือคำครหาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับของผมก็ดีที่เคยร่วมงานอยู่กับผมก็ดีได้โปรดเข้าใจด้วยว่าผมมาถูกทิศผมมาถูกทางแล้วขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมสมหวังอัศราศีครับก็วันนี้ผมมาสมัครสมาชิกพรรคที่ชื่นชอบนะครับก็คิดมานานแล้วฮะแล้วก็ความรู้สึกที่เราเห็นได้เห็นการทำงานของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือเราได้ติดตามมาตลอดและความรู้สึกเราบอกว่าคิดว่าพรรคนี้มันใช่สำหรับเราเพราะเรารู้ว่าพรรคนี้ทำเพื่อประชาชนประเทศชาติไม่มีอะไรที่แอบแฝงและไม่มีอะไรซ่อนเร้นอันนั้นคือตรงกับอุดมการณ์ของเรา ในขณะที่อดีตที่เราเคยผ่านมาและอยู่องค์กรต่างๆมามันไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าใจได้ก็เลยเป็นความยินดีครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับผมนะครับและขอรับรองว่าผมจะให้ความร่วมมืออย่างดีกับพรรคนี้ในการทำงานถ้ามีโอกาสนะครับในการทำงานผมจะทำงานดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงอุดมการณ์ของผมนี่คือตั้งแต่แรกมาก้นเรื่องของหัวใจของผมนี้ผมมีอยู่3สีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงมาตลอดไม่ว่าจะอยู่องค์กรนปชหรืออย่างไรก็ตามก้นบึ้งหัวใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมปราศัยเป็นพันครั้งหมื่นครั้งขึ้นเวทีผมไม่เคยพูดถึงสถาบันไม่เคยแตะต้องอันนั้นคือผมใครจะพูดอะไรพูดไปผมไม่อยากความผมก็เดินหนีแค่นั้นเองแต่ณวันนี้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมพร้อมทุกเวลาสำหรับพรรคที่เราชอบอุดมการณ์ที่เราเห็นในการทำงานของ ท่านนายกประยุทธ์ก็ดีท่านเสียสละในการทำงานจริงๆท่านเกษียณอายุแล้วแต่ท่านยังต้องมาทำงานอีกเราเห็นถึงคุณค่าตรงนี้ท่านอุทิศตัวในการทำงานเราก็อยากจะเดินตามรอยท่านตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ก่อนให้ไปเดินต่อครับตอนนี้ไม่รู้มีอะไรไปเดินครับมองกล้องนะครับสบายดีนะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ